ข่าววันนที่้คือผู้บอลไทยาบมานโน่ฟลอร์กิ้งสไตล์ประชาวันที่27ตุลาคม2566โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของชิ่งคืนวันนี้การเดีวกครับว่าจ,จะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิ่งคืนวันนี้เอาได้ออยังไงงานนี้นะผมยังไม่ถึงเวลา้างศึกไม่ใส่ชื่อจนทานเข็มดีในลิสในการลลยคัดบอลโลกในคะ หลังจากที่ทางทีมชาติไทยบุกไปแพ้จอร์เจียไป0ต่อ8ในศึกอุ่นเครื่องตามช่วงปาจิติมิฟาเดย์วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งงานนี้เมื่อจบเกมจนทานเข็มดีประการหลังจากทางรัชบุรีเ c ทําให้โซเชียลมีเดียเดือดขึ้นมากลางดึกชันชีเพราะเขาเองทําการโพสไอจีสตอรี่พร้อมแคปชั่นว่าบางทีอาจจะถึงเวลาของฉันแล้วซึ่งมีหลายเสียงที่เชียร์ให้เขากลับมาเล่นทีมชาติแต่บางส่วนกลับไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะเหมือนเป็นการตอกย้ําแนวรับช้างศึกที่ ผิดพลาดในเกมดังกล่าวล่าสุดทีมงานนะฮะได้รับข้อมูลน่าสนใจบอกว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่ได้ใส่ชื่อของเขาในลิสต์100กว่าคนชุดลุยฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซเนเชียรอบ2องในขณะนี้ เพราะทีมงานสตาฟยังเชื่อมั่นในขุมกำลังที่มีอยู่ในเกมรับซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าแข้งดาวรุ่งลูกครึ่งไทยเดนมาร์กจากรถประชานมังกรยาไรกตามเขาเองก็ถ้าสามารถทำงานได้ดีในการพาโต้สังกัดไปเยือนทีมฟอร์มฮอตอย่างทางแข้งเทพททโรเวนคอกวันอาทิตย์ที่ถึงนี้บางทีเจ้าตัวนั้นอาจจะกลับมาอยู่ในความสนใจของทัพช้างศึกอีกครั้งก็เป็นได้สำหรับทางโจทานเข็มดีเนอนดีตแนวรับทีมชาติไทยชุดอยุยบส3ปีนะฮะ ที่ประกาศลาทัพช้างศึกไปหลังจบซีซีเกม2023ที่กัมพูชาหลังไปไม่ถึงฝั่งฝันทําได้เพียงแค่ควา้าเหรียญเงินแถมมีประเด็นโยนเหรียญรางวัลให้กับแฟนบอลกัมพูชาที่มาเชียร์ที่สนามปัจจุบันพึ่งจะเก็บไป1แอซิสให้กับทางราชบุรี FC ด้วยการจ่ายบอลให้กับทางเอ็นจีว่าซัดในเกมลีกนัดล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะสโคไทยเอฟซีไป3-1ในครั้งนี้นั่นครับอ่านะผมแปนว่าง,งานนี้สงสัยยังไม่ถึงเวลาบระเนีย เรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับอาล่ะยังไงช่องถ่ายทอดสดนะฮะสุขบโชคยืนตัวจริงคอนซาพบอยู่กโกโฮมาม่าเอฟซีในคาลังนี้ โดยงานนี้ทางแฟนบอลไทยเตรียมชมสมบชคสารชาติบนเวทีแนวเวทีญี่ปุน่นบนเลีกสุดๆกันทางญี่ปุ่นในครั้งนี้ซึ่งมีการนำทัพนะฮะซัปโปรโรเปิดบ้านรับการมาเยือนของโยโกฮาม่าเอฟซีโดยงานงานี้ในวันเสาร์ที่18ตุลาคมเวลา1ินาดริกาตามเวลาของประเทศไทยนักหนามซัปโปโดมประเทศญี่ปุน่นจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตในครั้งนี้นั่กนครับ นะแตนะ่ผมเป็นนว่างานนี้เกมนี้มิชามิโรปเปรชวิชเนี่ยเตรียมส่งสมบูชกสารชาติแนวะรุกจีบชฟไทยลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะกำลังรอรู้กันต่อไปก้าราการนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมมารกันครับอะไรยังไงบีจีเปลี่ยนโค้ดฟินเนนหวังเพิ่มความฟิตให้นักเตะมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้โดยบีจีปฐุมทำการเปลี่ยนโค้ดฟินเน็ตโดยดึงตัวอังเดซงนะฮะนิโคเราหลังโดนวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะ ความเคลนไหวของทัพเดอรับิดบีเจีประชุมเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในทีมหลังจากที่จบช่วง f ี่าเดยครั้งที่ผ่านมาโดยล่าสุดนั้นทางด้านสโมสรตัดสินในการดึงตัวฟินเน็เทรนเนอร์คนใหม่โดยได้อังเดเรซงนิโครเราเทรนเนอร์ชาวบราซิลที่เข้ามาดูแลเรื่องของสภาพร่างกายนักเตะในครั้งนี้ โดยในช่วงที่ผ่านมานั้นบีทีบระทุมโดนแฟนบอลตั้งคำถามถึงเรื่องความฟิตของนักเตะและก็การเข้ามาในครั้งนี้ของอังเดรซงนี่คลาเราก็เป็นการเข้ามาเพื่อจะดูแลและก็วางโปรแกรมเรื่องฟินนส h โดยเฉพาะสำหรับทางเนเนอร์ชาวบาเรเซียนคนดังกล่าวนี้เคยผ่านการทำงานกับทางอาริสันเดกรมาสมัยที่คุมทีมชีกในช่วงที่ผ่านมาในครั้งนี้เพิ่มเจิมกันอีกด้วย ทางนิทางสนหรับโปรแกรมในศึกวบริโภคไยลีกฤดูกาล2023นามนทีเก้าบีจีประชุมนะฮะเตรียมออกไปเยือนบริลัมในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมเวลา18บแนัดิกาณสนามช้างอารีนาถ่ายทอดสดช่อง AS Play พย์โทรวิชันและก็ทรีบอร์ดแบนด์กิ๊ก้าชีวีในค่ำนี้นะเป็นางานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็นน้ครันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ ลีซอร,ร,รับอยากจะลงเล่นให้กับทางบริลัมหากว่ากลับมาค้าแข่งกันอีกครั้งในครั้งนี้โดยการนี้นะผมทางด้านของอกองหน้าตำนานทีมชาติไทยลีกนะฮะออกมาเผยชื่อสโมสรในการค้าแข่งด้วยรับอยากจะเล่นให้กับทางบริลัมหากว่ากลับมาเล่นในตอนนี้ โดยดีซอเทระเทพวิโนไทยนะฮะอดีตดาวยิงทีมชาติไทยและเจ้าของอสถิติดาวซันโว95ประตูในศึกไทยลีกได้ออกมาเปิดเผยผ่าน Facebook Fanpage มาย d ์ออฟเดอะแมถึงชื่อของสโมสรไยลีกในปัจจุบันที่อยากจะลงค้าแข่งด้วยนะฮะโดยเลือกที่ทับประสาทสายฟ้าบริรัมเป็นสโมสรที่อยากจะลงเล่นด้วยโดยเขาได้บอกว่าถ้าผมเนี่ยกลับไปเล่นได้นะนั่นหมายว่าผมอยากจะเล่นให้กับทางบริลัมผมอยากจะไปเชิญฉายที่จังหวัดบริรัมเพราะเขาเป็นแชมป์ผมอยากจะรู้ว่าทีมที่เขาเป็นแชมป์เขาทําทีมกันยังไงให้มีความกระหายช,ชนะอยู่ตลอดเวลา อดีตดาวยิงวัย88ปีวันนี้ก็ได้เปิดใจสำหรับทางทีเด็เวินโนไทยนะฮะเคยลงเล่นให้กับทางหลายสโมสรในไทยลีกได้แก่เมืองชองยูเนเต็ดบางกอกกาสเพื่อนตำรวจแบงคอกยูเนเต็ดชมบุ FC, รีเอฟซีและก็ปอริเชโรเอฟซีก่อนจะประกาศเลิกเล่นนะฮะอย่างเป็นทางการโดยลงเล่นนัดสุดท้ายในช่วงปอริเชโรเอฟซีเปอร์สนาบูบุญ,ญาจินดารับการเยือนของนครราชสีมามสาสเตอร์เอฟซีวันอาทิตย์ที่27ศุิกายนที่ผ่านมานี่เองครับ เอาจะผมเปไ็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปและรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องอยังไงแข้งตาบอดไทยถล่มอินเดียไป3ต่อ0นรอดนญี่ปุ่นแมตช์ชิงทองแดงนะโดยทีมฟุตบอลชนตาบอดทีมชาติไทยนะฮะเอาชนะทางอินเดียไปได้3ต่อ0ูนย์ผ่านเข้าไปล้างตากับนักเตะซบุรายญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองแดงในครั้งนี้ โดยกนนารแข่งขันฟุตบอลนะครับผมคนตาบอดได้สึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่กงซูแคน n นลสปอร์ตพาร์คสเตเดียมเมืองขางโจรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่27ตุลาคมเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดทีมชาติไทยอันดับที่5ของโลกโลงสนามนัดสุดท้ายพบกับอินเดียโดยสีนัดแรกเนี่ยไทยชนะมาเลเซียไป3ต่อ0แพ้อ,อิหร่านไป0ูนต่อ2เสมอญี่ปุ่นไป1ต่อหนึ่งและก็แพ้จีนไปศูนย์ต่อหนึ่ง มีทั้งหมด4แต้มขณะที่อินเดียรัังอันดับ5ชนะ1แพ้ไป4มีทั้งหมดเพียงแค่3แต้มเกมนี้ทางเจอมันอันบราโตมากเกรชหุนซือชาวอาจ,จิตนาของทีมเชิไทยปรับทับจากเกมพ่จีนเล็กน้อยส่งกิตติกรบัวดีออกตา์ตัวจริงในไลน์อัพ5คนแรกร่วมกับทางพรชยัยกาสิกรอุด,ดานภัยสารประคองบบวใหญ่ ปัญญาวุติคู่พันและก็สมชายมากองส่วนทางแข่งจากแดนปรตีนนั้นมีประทีพาเชลและก็คิงสตันมาร์ควรัตนะฮะเป็นตัวหลักในขาะนี้โดยการนี้ตลอดเกมการแข่งขันแข่งตาบอดทีมชาติไทยโชวฟอร์มที่เหนือกว่าไล่ถล่มอินเดียไปยับเยิน3.0ต่อ0โดยใช้ประตูจากทางกิติกรโบดี นาทีที่9และก็ปัญญาวุฒิคู่พันกับตันทีมที่ยิงคนเดียวไป2ลูกนาทีที่10และก็18ทําให้ทีมชาติไทยเก็บเพิ่มไปทั้งหมด7จแต้มจาก5านัดรั้งอันดับ4ของตารนางคะแนนผ่านเข้าไปอรอล้างตาก,กับนักเตะสมุรารัยญี่ปุ่นบทเอาชนะมาเลเซียไปได้2ต่อ0ูนในรอบชิงเหรียญทองแดงหลังก่อนหน้านี้เจอกันในรอบแรกที่ไทยเสมอญี่ปุ่นไป1นต่อหนึ่งโดยหลังจบเกมนะ,ะับประจักษ์ลิศนุตเนี่ยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวได้ด้ว่าเกมนี้ทีมครอง,งบอลได้ดีและก็เล่นได้ตามแผนที่วางเอาไว้ซึ่งหลังจากที่นําห่างก็ตัดสินใจเก็บตัวชั่วแข่งเก่านะฮะเพื่อจะให้ได้พักแต่เริมความสดในการลงเตะในรอบชิงอันดับ3โดยส่งน้องใหม่อย่างทางรัชตะภูน่าสตายุวันนิดและก็พิชิตชัยสมบูรณ์ศักด์ได้ลงเล่นกับเก็บประสบการณ์ในครั้งนี้ ส่วนเกมนัดชิงเหรียญทองแดงที่จะเจอกับญี่ปุ่นถือว่าค่อนข้างจะหนักนะฮะโค้ชญี่ปุ่นมานั่งดูฟอร์มการเล่นของไทยทุกวันตอนนี้นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญกำลังใจที่ดีแถมกำลังบั่นใจหลังเอาชนะอินเดียมาได้ในเกมชิงเหรียญทองแดงและจะทู่เต็มที่เพื่อจะคว้าเหรียญปรสา์ในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมมาครองในครั้งแรกให้จงได้ในครั้งนี้อ่าแต่ผมเป็นนะว่างานนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์อ่าทีมชาติไทยคนตาบอดของเรากันด้วยนะ เรามาดูประเด็นข่าวจอบมบานกนันครับอะไรอยังไงบิ๊กยิมเผยเตรียมให้ช้างศึกชุดยุทธสามปีอุ่น2องนัดในช่วงฟีฟ่าเดย์นะโดยงานที่ทางยุทธนายิมการุณนะฮะอุปนานยุกสมาคมเผยแผนการเตรียมพาทีมเชิไทยชุดยุทธสามปีเข้าแคมป์เก็บตัวในช่วงฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ช่วงเดือนเมษายน โดยทางด้านบิ๊กยิมนะฮะได้เปิดเผยนะว่าเรามีแผนที่จะเรักเตะต,ตัวหลักไปแข่งขันฟุตบอลแพนด้าคัที่ประเทศจีนช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่อย่างไรก็ตามทางสมาคมฟุตบอลจีนได้แจ้งยกเลิกการแข่งนนขันรายการดังกล่าวเรานั้นจึงจะเป็นจะต้องปรับแผนการเก็บตัวเล็กน้อยในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววิทยนัยที่คืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตาประจำวันที่27ตุลาคม2566โดยชายผู้บังคังฟุตบอลไทยครับ